ไปเป็นล้านตัวเอาแซวให้แล้วใช้ปีกกระป๋องก็ได้ใบซีเฮ้ยเอาตะขอไปสั่งไม่ใช่เนื้ออะไรต่างกันเนื้อนิ้วเครื่องเลยแม่น้ำมันใจฝีมือเราไม่ต้องอาศัยเชื่อดิไม่พอทะลุเขาออกทรัพยากรปูในอ่าวฮุกกะเบนช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยมันหายากปูม้าขาดตลาดแล้วก็ไม่ค่อยคือจับชาวบ้านจับไม่คุ้มทุนคือลงทุนอวนหลายพันบาทแต่กู้ครั้งนึงก็ได้ไม่กี่ร้อยบาททีนี้อยู่มาก็ทางศูนย์พัฒนาฮุกกะเบนได้มีการอบรมสมาชิกประมงพื้นบ้านก็มีการพูดถึงธนาคารปูโดยการเอาปูม้าไข่ดำมาเขี่ยไข่แล้วปล่อยกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วการเขี่ยไข่นี่ยากไหมไม่ยากครับถ้าเรามีกระชังหรือมีถังที่มีออกซิเจนใส่ออกซิเจนให้มันแล้วก็เอาปูที่ไข่ดำเนี่ยขังไว้ประมาณคืนหรือ2คืนมันก็จะปูจะใช้นิ้วเขี่ยไข่ตัวเองออกโดยธรรมชาติแล้วเราก็เอาไข่ทิ้งได้เลยแต่วิธีที่2ถ้าเราด่วนจะใช้ตัวปูเอาไปทำประกอบอาหารหรือเอาไปขายเนี่ยก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆขนนิ่มๆเขี่ยปัดแล้วก็เราก็ปล่อยลงธรรมชาติเพราะมีเปอร์เซ็นต์รอดที่ประมงเขาวิจัยมาแล้วเนี่ย1แม่ต่อ 2,000 ตัวเขาคิด 0.1% ทางมหาลัยบูรพาเขาคิดมาให้แล้วก็พอปล่อยเราทำกันประมาณ3ปีเนี่ยรู้สึกว่าปูม้าเริ่มมากขึ้นเริ่มมีปูจากอยู่อย่างช่วง 2-3 เดือนเนี้ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยจะไม่มีปูแต่ปีนี้ปูชุมจนโรงงานต้องสั่งปิดหยุดซื้อเลยมีสมาชิกทั้งหมด15คนของที่บ้านหัวแหลมเนี่ยมีสมาชิก15คนแล้วก็ทีแรกเราของบไปทางประมงจังหวัดทีนี้ก็ต้องรอถึงเมษาหน้าถึงจะได้งบก็เลยคิดกันเองใช้ถังใส่น้ำเค็มแล้วก็มาปล่อยไว้ก่อนคือคนหนึ่งก็ขอวันละตัวต่อคนวันหนึ่งก็15แม่ก็ปล่อยเข้าไปในอ่าวฮุกกะเบนเพราะในอ่าวฮุกกะเบนมันเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาอยู่แล้วเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำไวอ่อนอยู่แล้วการช่วยเหลือกันเองคือใช้งบส่วนตัวไปเพราะว่าทำไปรอเจ้าที่ก็อีกนานก็คงไม่ได้ทำก็เลยทำกันเองเขี่ยไปเรื่อยๆเลื่อนฝักก็ไปวางเช้าแล้วอีก3คืนไปกู้คือหมักไว้ก่อนวางไว้3คืนแล้วก็ไปกู้เช้ามาพอเช้ามาพอเนี่ยพวกเรือเขาได้มาก็จะเอามาใส่ไว้ที่ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มเอามาใส่ไว้ที่ผมคนละตัว2ตัวใครมีมากก็ได้มากเอามาไว้แล้วก็ให้มันเขี่ยออก
ล้วเกิดไปได้ลูกปูมาแต่ลูกปูส่วนใหญ่เราจะรณรงค์ว่าจะไม่ให้ไม่เอาไอ้อย่างปูส้มตำปูเล็กเนี่ยคือจะปล่อยหมดเลยไม่เอามาใช้นิยมเอาปูพวกนี้ไปตำส้มตำฮะพวกร้านอาหารนิยมจะไปขายปูส้มตำแต่ก็เราก็พยายามคุยกับชาวบ้านพยายามคุยกับร้านค้าว่าน่าจะเปลี่ยนให้มันใหญ่หน่อยนะแล้วจะตัวเล็กมันจะได้เยอะเราสังเกตนะคอนเนี่ยปล่อยไว้ในอ่างเนี่ยเปลือกเหนียวแล้วเปลือกปลอยคนเอาไว้สองโลแล้วกี่โลแหลกโลแถวนี้ก่อนราคาเป็นนี่ต่อไปเจอเลยของเราแบงต่อไปเจอเลยสวยมาทำน้ำจิ้มให้ด้วยเดี๋ยวเราทำพริกเสร็จสีสีราชาลิเลิฟมาคนแรกเลยสาวเราพร้อมแล้วจับได้จะพร้อมว่าวิ่งปล่อยลมให้หายแล้วก็พูดอะไรเชื่อเรื่องที่บอกอยากให้พูดลูกหลานทำเองเพราะพูดที่คิดสร้างเดี๋ยวปีนั้นยังไปแล้วต้องมารีบเอาเงินไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปลำบากตีหลายครั้งหลายมีคนเราเราไม่กลัวเพราะอย่างคนหัวไม่ขึ้นได้ยืมแกไปคิ้วเพื่อจ่ายเป็นเดือนแล้วก็หมอเขาบอกให้ยกกำเบลเรื่อยๆเข็มเลื่อยๆบางครั้งแดดเป็นวันนี้ต้องพันใบแดดอันหนึ่งนี่ทีนี้เราก็กลัวว่าเดี๋ยวก็ปิดแล้วก็ตัวตามมันน้ำมันจะไหลตามน้ำ